พูดคุยเพิ่มเติมกับพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพิธีกรแล้วก็ทางผู้ฟังนะครับค่ะอย่างช่วงเวลานี้ค่ะเรามี PDPA แล้วก็จริงแต่ก็ยังมีการจับกลุ่มคนที่เอาข้อมูลมากมายมหาศาลเลย15ล้านรายชื่อไปขายอยู่แบบนี้เท่ากับว่าช่องโหว่ในการบังคับใช้พรบ PDPA เนี่ยมันยังมีในเรื่องของการปฏิบัติในข้อไหนบ้างนะคะครับผมว่าเราควรจะดีใจนะครับที่เราควรจะดีใจก็เพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีตัวพรบนี้นะครับเราจะจับกลุ่มเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุผลที่มีพรบนี้แล้วก็พรบไซเบอร์เนี่ยเพราะว่ามีการกระทำเช่นนี้มายาวนานแล้วครับค่ะค่ะครับจากเมื่อเช้านี้เลยต้องตรวจสอบไปนะครับคนขายข้อมูลเนี่ยครับทุกวันนี้เสิร์ชใน Google เนี่ยโผล่มาเลยแล้วก็อ้างด้วยว่าทำเรื่องนี้มานานตั้งแต่ปี2001ครับที่รวบรวมข้อมูลคนไว้แล้วก็ไปขายโดยฉากแม่ก็คือเอาไว้ทำ SMS marketing email marketing นะครับ social media marketing นะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมีพรบ.นี้ครับเราจะไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้คือผิดแล้วนะครับเพราะในมุมหนึ่งก็คือพรบ.เริ่มเห็นผลนะยาหรือว่าการที่จะกำจัดเชื้อโรคร้ายของสังคมคือคนที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่เนี่ยเริ่มออกไปฆ่าเชื้อโรคแล้วเริ่มจับคนผิดได้แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นในเรื่องของการที่ใครทำเช่นนี้จะต้องผิดนะครับแล้วก็มีการลงโทษได้ครับสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเวลาที่เกิดคดีความเรื่องพวกนี้เราจะมองแค่ว่าตัวคนที่ทำเนี่ยทำไมถึงทำและทำไมรัฐปล่อยให้ทำนะครับแต่เราต้องย้อนกลับไปว่าตั้งคำถามกับตัวเองนะครับซึ่งฝากไปถึงผู้บริหารแล้วก็คนที่ทำงานทุกคนเลยว่าถ้าลูกน้องเราเองทำเราจะรู้ไหมค่ะนะฮะคนที่ต้องติดต่อกับลูกค้าเนี่ยครับตรงนี้แหละครับเลยเป็นเหตุผลทำให้มีพรบเรื่อง PDPA เพื่อจะมากำกับดูแลคนในหน่วยงานนะครับว่าทำเช่นนี้ไหมลักลอบเอาข้อมูลไปขายได้ไหมและถ้าเขาลักลอบไปขายตัวหน่วยงานรู้ได้อย่างไรนะครับซึ่งในตอนที่เราเตรียมการกันมาแล้วก็ก่อนจะบังคับใช้เนี่ยทางพิธีกรคงเห็นนะว่าทุกคนต่อต้านหมดเลยซึ่งยังไม่อยากทำกลัวเป็นภาระเป็นต้นทุนภาระที่ต้องลงทุนระบบค่ะใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะถ้าเกิดคุณไม่ทำเนี่ยแหละคุณจะยิ่งไม่รู้เลยว่าน้องคุณไปทำตัวเช่นนี้แต่ทีนี้ท่านเลขาคะนั่นเนี่ยแหละค่ะค่ะและทีนี้เนี่ยการเข้าไปตรวจสอบว่าแต่ละบริษัทเนี่ยได้ยึดตามพรบมากน้อยขนาดไหนระบบเนี่ยมีการป้องกันไม่ให้พนักงานตัวเองเนี่ยเป็นคนเอาฐานข้อมูลออกไปขายซะเองแบบนี้เนี่ยใครควรจะต้องเข้าไปตรวจสอบคะแล้วมันมีระบบการตรวจสอบแบบนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังคะครับตรงนี้เราช่วยกันสองทางนะครับเพราะว่าในตัว PDPA เนี่ยการรั่วไหลข้อมูลจะมีแบบว่าตัวเองพนักงานเองเนี่ยเอาข้อมูลออกไปขายเองแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือหน่วยงานอาจจะไม่ทราบแล้วก็เป็นเรื่องของการแฮกเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้ทาง PDPC ที่เป็นสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ทางสกมช.เราเนี่ยก็จะช่วยกันดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าทุกคนต้องมีมาตรฐานการควบคุมการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องว่าก่อนจะจัดเก็บเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนแล้วจัดเก็บเนี่ยก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับแล้วระหว่างนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบการที่ใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้างแล้วไปใช้ในทางที่ได้รับขออนุญาตจากคนที่ให้ข้อมูลมาหรือไม่นะครับแต่ว่าในส่วนของการดำเนินการเนี่ยครับเนื่องจากว่าทุกคนต้องทำตามกฎหมายนะครับในความหมายก็คือทุกคนเนี่ยบริษัทห้างร้านภาครัฐเอกชนอะไรต้องทำหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่ขั้นตอนที่ว่าคุณต้องทำนะแล้วถ้ามีเหตุนะฮะแล้วคุณไม่ได้ทำเนี่ยตัวหน่วยงานต้องรับผิดชอบด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะท่านเลขาคะขอเรียกดูก่อนล่วงหน้าค่ะอย่างในกรณีที่มีการจับกลุ่มโบรกเกอร์บริษัทประกันไปเนี่ยอย่างหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของเขาเองต้องมีส่วนผิดด้วยไหมคะคือต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดขึ้นมีความผิดทางกฎหมายด้วยค่ะส่วนที่ทางสกส.ต้องตามเข้าไปดูเลยครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นส่วนที่ตัวบริษัทได้มีกลไกในการที่จะบริหารจัดการดูแลข้อมูลพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับนอกเหนือจากตัวคนที่อาจจะ
ทำหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็อาจจะแอบขโมยข้อมูลซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเป็นข้อมูลบริษัทเดียวนะครับเขาทำอาชีพด้านนี้เนี่ยก็อาจจะมีหลายแหล่งเลยที่อาจจะรวบรวมได้นะครับแล้วก็ต้องไปตรวจสอบว่าตัวหน่วยงานว่าไอ้ฐานข้อมูลที่เขาเก็บอยู่เองเนี่ยมาตรการป้องกันควบคุมดูแลดีพอหรือไม่ตามที่พรบ PDPA แล้วก็ในส่วนทางด้านไซเบอร์เซคูริตี้ของ PDPA ต้องทำค่ะท่านเลขาก็มีโอกาสที่จะโดนลงโทษได้ท่านเลขาก่อนหน้านี้ค่ะคือเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องของดาร์กเว็บที่ดึงเอาไปเจาะฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐของไทยนะคะจนทำให้เกิดปัญหาการเอามาขายในตลาดมืดก็คุยกันว่าปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความรั่วไหลก็คือการไม่ยอมลงทุนระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของหลายๆหน่วยงานรวมไปถึงการสร้างคนที่จะมาทำงานเป็นนักรบไซเบอร์แบบอยู่ในแผนไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของชาติเนี่ยมันก็ยังสร้างไม่ทันตอนนี้เวลาก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะมีความคืบหน้าขนาดไหนเพราะว่าในกลุ่มมิจฉาชีพเขาก็มีคนที่เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เข้าไปหนุนเสริมธุรกิจสีเทาๆแบบนี้ให้เติบโตได้ไวนะคะครับเดี๋ยวแยกเป็นสองประเด็นนะประเด็นหนึ่งคือตอนนี้เรื่องพัฒนาคนนะครับเราร่วมมือกับทุกหน่วยงานเนี่ยพัฒนาไปแล้ว 4,500 คนนะครับคือค่อนข้างจะมีความก้าวหน้าเลยในการที่จะสร้างคนที่มีความตระหนักรู้นะครับแต่ในส่วนหนึ่งที่เราภูมิใจมากก็คือจากที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขทางโรงพยาบาลเนี่ยเราห่วงใยกันเยอะเพราะว่าข้อมูลรั่วไหลแล้วก็เป็นข่าวเยอะมากเนี่ยมาตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเอเจนดาหลักของทางกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องอ้างอิงก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนนึกถึงข้อมูลรั่วจะนึกถึงกระทรวงก่อนนะครับแต่มาตอนนี้ครับจะความตื่นตัวจากผู้บริหารได้ไปถึงโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็มีการติดตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่จะสาดกระทรวงด้วยแล้วเราเห็นผลชัดเจนเลยครับว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับมีอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับจากเดิมเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะตอนนี้เนี่ยที่เราติดตามมาทั้งที่เป็นข่าวแล้วไม่เป็นข่าวเนี่ยลดลงไปนะฮะจากเดิมที่สมมติว่า 100% เนี่ยนะตอนนี้เหลือประมาณ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราพัฒนาคนไปแล้วคนไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมนะครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วจากที่เราได้พัฒนาคนไปจาก 4,500 คนนะครับแล้วเราก็จะร่วมกับทางสาธารณสุขที่จะสร้างผู้เชี่ยวชาญให้ครบทุกภูมิภาคนะครับของที่มีโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เห็นที่ทางเดียวกันกับตัวหน่วยงานอื่นนะเช่นเดียวกันนะครับแต่เซ็นเตอร์ที่เราเป็นห่วงมากสุดเนี่ยตอนนี้เราสบายใจขึ้นเยอะแล้วและเราก็กำลังจะไปต่อในส่วนของเซ็นเตอร์อื่นด้วยครับได้ครับทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นครับแล้วก็อย่างที่บอกครับจับคนได้เนี่ยถือเป็นเรื่องดีนะครับควรจะร่วมเฉลิมฉลองกันเพราะว่าต่อไปคนก็จะได้หลีกเลี่ยงไม่ทำแบบนี้น้อยลงหวังว่าจะจับได้เพิ่มมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ